بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนทุกๆท่านนะครับก็ให้ส่งข้อสอบนี่เราจะสอบแบบไหนส่งแบบกอขอคองอหรือว่าจะเอาเขียนสามสิบข้อนะออกายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็มั่วโอ้ฝนรู้ไหมเวลาเรียนศาสนาของฉันน่ะนะตอนสมัยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยไอ้กขคงนี่เขาไม่ออกให้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเดาอ่ะถูกเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเขียนเนี่ยแสดงว่าต้องเข้าใจจริงๆเพราะเขียนน่ะเดาไม่ได้หรอกมันต้องเขียนมุถามละหมาดฟัดดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกี่เวลาและกี่รอกะสมมติถามก็ต้องคูณเข้าไปดิ27คูณเข้าไปใช่มั้ย5เวลาแล้วคูณเข้าไปเอา4มันมีเท่าไหร่4รอกะอ์มีทั้งหมดกี่เวลา3ใช่มั้ย4 3 12 12ก็บวกไปอีก3มักริบ12 15 17รอกะอ์แล้วก็บวกไปอีก2ก็17วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราละหมาด17รอกะอะห์ถ้าถาม5เวลาเดี๋ยวพี่น้องง่ายไปกี่เวลาและกี่รอกะอะห์ก็ได้บวกใช่ไหมเห็นไหมได้ใช้คิดหน่อยบางคนตอบ21 27ตอบ5เวลาแต่27แสดงไอ้นี่ละหมาดไม่ถูกไม่รู้กี่รอกะอะห์อันนี้ตัวอย่างนะเวลาซุบฮีเริ่มต้นเวลาไหนหมดเวลาไหนอ่ะบางคนตอบตีห้าตีห้าไม่ต้องตอบอีกันก็ต้องตอบไปเป็นทฤษฎีว่าอ๋อมันเริ่มตั้งแต่แสงฟัจญ์แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นไหมง่ายป่ะไม่ยากนะคือถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้เวลามักริบเริ่มตั้งแต่เมื่อไรเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนกระทั่งแสงที่ค้างอยู่ที่ขอบฟ้ามันหายไปเห็นไหมเนี่ยไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นการสอบจริงๆเนี่ยมันต้องมีการปฏิบัติเช่นการมาอ่านฟาติฮะห์ให้ฟังอ่านอัตตะฮียะห์ให้ฟังอันนี้แหละที่มันจะยากแต่ถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะยากอะไรอ่ะวันนี้จะสอนเรื่องของการถือศีลอดเป็นแบบง่ายๆแบบสรุปใช้จดได้ไหมฮัจยะพอดีมันมีในหนังสือเพราะมันเป็นแค่เรื่องเดี๋ยวค่อยทำชีทมาให้นะการถือศีลอดอันแรกเลยต้องรู้ถึงคำนิยามมันก่อนคำนิยามของการถือศีลอดฮัจยะครับคำนิยามของมันเนี่ยมันไม่ได้มีท่าทางถือศีลอดเนี่ยไม่มีท่าแต่ถ้าละหมาดเนี่ยเรารู้ได้เลยคนนี้ละหมาดนึกออกไหมสมมติเราจะเห็นใครละหมาดเนี่ยเราชี้เลยเนี่ยละหมาดอยู่เพราะละหมาดมันมีท่าทางแต่ถือศีลอดเนี่ยมันไม่มีท่าทางแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือการระงับยับยั้งสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดก็ต้องไปวงเล็บดูว่าไอ้สิ่งที่ทำเสียศีลอดมันมีอะไรเช่นห้ามกินห้ามดื่มโดยเจตนาห้ามมีเพศสัมพันธ์กับสามีภรรยานะมีเลือดประจำต้องเป็นผู้ที่ไม่มีเลือดประจำเดือนถ้ามีประจำเดือนมาก็ถือว่าเสียศีลอดแต่ประจำเดือนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ตำหนิว่าถ้ามีประจำเดือนแล้วมันเยอะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้สตรีนั้นจึงไม่มีบาปถ้าบวชไม่ครบถือศีลอดไม่ครบอันเนื่องมาจากมีเลือดประจำเดือนบาปไหมไม่บาปแต่ให้ไปทำอะไรไปกอดอไปชดใช้คราวนี้
มันก็คือการระงับยับยั้งสิ่งที่ทำให้เสียสิ้นอดได้ยับทั้งวันป่ะทั้งวันทั้งคืนป่ะเปล่าเริ่มตั้งแต่แสงฟาญัดก็คือแสงอรุณก็คือเวลาซูโบนั่นแหละจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกหรือรับขอบฟ้านั่นหมายความว่าเราจะกินได้สุดของมันก็คือเมื่อเข้าเวลาเวลาจะเข้าเวลาเนี่ยหมายถึงกินไอ้นี่นะกินอาหารได้เนี่ยก็คือเวลาซูโบสิกลางคืนเรากินกลางคืนนั่นหมายความว่าเมื่ออาซานแล้วเรายังจะทานได้อยู่หรือไม่คำถามไม่ได้นะครับถ้าอาซานแล้วกินต่อไม่ได้นะต้องหยุดถ้าอยู่ในปากต้องคายทิ้งเพราะถือว่าเข้าเวลาแล้วยกเว้นอะไรยกเว้นว่าเราเนี่ยยึดเวลาหนึ่งแต่มันมีเวลาหนึ่งที่มันเข้าเวลาก่อนเพราะเวลาซูโบเนี่ยแต่ละสูตรในการคำนวณเนี่ยไม่เหมือนกันปฏิทินบางอันใช้สูตรคำนวณองศาต่างกันไปก็ห่างประมาณ3นาทีมี2นาทีมีแต่ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือดวงอาทิตย์ตกแต่แสงเนี่ยมันคือองศาของแสงดังนั้นเวลาละหมาด2เวลาที่จะไม่ค่อยตรงกันพี่น้องรู้ไหมคือเวลาอะไรซูโบกับอีชาครับไม่ใช่ซูโบไม่ใช่สุขโทษไม่ใช่มักระเด็บเพราะมักระเด็บดวงอาทิตย์ตกอีชาก็คือแสงเหมือนกันเป็นแสงที่รับขอบฟ้าอันนึงแสงอรุณอีกอันนึงแสงชะฟักชะฟักคือหมายถึงแสงค้างแสงที่มันค้างอยู่แล้วจนกระทั่งหมดส่วนฟาญัดคือแสงที่มันโผล่ขึ้นมาเดิมมันไม่มีแล้วมันโผล่ขึ้นมาล่ะอีกอันนึงคือแสงที่มันมีอยู่แล้วแล้วค่อยๆเป็นไงหมดเรียกว่าฟาญัดกับชะฟักภาษาอาหรับเรียกต่างกันนะเพราะอะไรเพราะมันคือแสงที่โผล่มาจากความมืดกับอีกอันนึงแสงที่มีอยู่แล้วแล้วค่อยหมดไปไอ้แสงนี่ดูยากพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้แสงตัวเนี้ยเนี่ยนะยิ่งอยู่บนเครื่องบินนี่ดูอย่างยากเลยโอ้โหตอนแรกยังมืดๆอยู่นะเปิดไปอีกแป๊บนึงโอ้โหแทงตาแล้วเพราะมันอยู่ข้างบนเครื่องบินแล้วไอ้เครื่องบินก็วิ่งเร็ววิ่งเข้าแสงโอ้ดูยากมากดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่าเวลาอิชากับเวลาซูโบเนี่ยมันอาจจะมีคาดเคลื่อนคราวนี้ถ้าเรายึดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมให้สูตรอย่างนี้ผมให้สูตรแบบนี้นะอันนี้ปลอดภัยถ้ามันมี3ปฏิทินเริ่มตั้งแต่เวลาที่เร็วสุดแล้วก็เวลาที่กลางๆแล้วก็เวลาที่ช้าสุดถ้าเราจะใช้ละหมาดถ้าเราจะละหมาดเราใช้ปฏิทินที่ช้าสุดเพราะอะไรล่ะเพราะยังไงมันเข้าเวลาอยู่แล้วเราละหมาดไม่ก่อนเวลาแต่ถ้าเราจะเลิกเราจะหยุดกินเอาเวลาที่เร็วสุดเพราะยังไงก็แล้วแต่เราหยุดกินก่อนมีปัญหาอะไรป่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรากินจนกระทั่งมันได้สมมติไอ้ปฏิทิน3อันเนี้ยปรากฏว่าแอนกลางมันถูกแล้วเราไปยึดอันกลางอย่างเดียวไอ้อันแรกเรากินเราก็ยังไม่หยุดกินก็กลายเป็นว่าเราไปกินในเวลานั้นปราดเลยแนะนำวิธีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดก็คือว่าเวลาละหมาดเลือกเวลาที่ช้าที่สุดเวลาที่จะหยุดกินเลือกเวลาที่เร็วที่สุดยังไงก็ปลอดภัยนึกออกไหมนึกตามทันฉันไหมตามฉันทันไหมละหมาดให้เอาเวลาช้าสุดเพราะเราจะได้ไม่เสี่ยงกับการละหมาดก่อนเวลาเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยปราดเขาแนะนำแบบนี้ไม่ต้องไปทะเลาะกันปฏิทินมึงไม่ตรงของกูตรงมึงไม่ได้ดูเองนี่ไม่รู้ใครนะแต่มันไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกประมาณ3นาที4นาทีประมาณนี้ถ้าห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่แล้วมั่วนะอ้าวหยุดตั้งแต่แสงฟะญัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกนั่นหมายความว่าเมื่อได้ยินเสียงอาซานมักระเด็บกินได้เลยไหมหรือต้องรอให้อาซานจบก่อนไม่ต้อง
กินได้เลยพออัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรปุ๊บหยิบกินก่อนเลยนะเพราะมันได้เวลายังได้เวลาแล้วกินได้แล้วบางคนบอกเฮ้ยมึงอย่ากินนี่รออาจารย์จบก่อนอ้าวพอหันมาอีกทีเป็นไงหมดถาดไปละเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกวางแผนเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิอันนี้ก็เออยังไม่กินเดินหันมาอ้าวหายไปไหนวะขนมกูไปแล้วคนยิงนี่หิวอยู่อ่ะการถือศีลอดพี่น้องรู้ไหมศาสนาเนี่ยกำหนดให้3อย่าง3อย่าง1โต๊ะฟังฉันห้ามคุย1การถือศีลอดที่ศาสนาไม่บังคับส่งเสริมเช่นเรารู้ไหมวันไหนวันจันทร์กับวันพฤหัสนะอันนี้ทุกสัปดาห์เลยนะใครอยากจะถือศีลอดถือเลยวันจันทร์วันพฤหัสสัปดาห์ละ2รอบและไม่จำเป็นนะถ้าถือวันจันทร์แล้วตรงวันพฤหัสถือวันพฤหัสแล้วถือวันจันทร์เลือกได้เลยจะเอาจันทร์ก็ได้จะเอาพฤหัสก็ได้หรือทั้งจันทร์ทั้งพฤหัสก็ได้ได้ทั้ง2วันนั่นแหละจะสมมติวันจันทร์เราไม่สะดวกโอ้พฤหัสเอาวันพฤหัสเราไม่สะดวกอีกวันจันทร์ก็ไม่สะดวกอีกก็ไม่ต้องถือดูแล้วไม่ถือไม่สะดวกสักวันนึงผิดมั้ยไม่ถือไม่ผิดถือว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมใครได้ใครทำก็ได้ไปไม่ได้ว่ากันนะต่อมาก็จะมีสุนัตประเภทวันพิเศษเช่นวันอรอฟาวันอาชูรอและก็ในเดือนหนึ่งเนี่ยยังมีอีกหนึ่งช่วงที่ให้ถือศีลอดก็คือตรงกับวันที่พระจันทร์เพ็ญของเดือนอาหรับแล้วก็เดือนไทยด้วยมึงแต่ให้นับเดือนอาหรับนะก็คือวันที่13 14 15ของแต่ละเดือนอาหรับเลือกได้เลยจะถือ3วันถือ2วันหรือวันเดียววันใดวันหนึ่งอันนี้ไม่ต้องคุยกันเพราะว่าระดับอีกระดับนึงถือศีลอดสุนัตเนี่ยอีกอันนึงเป็นการถือศีลอดประเภทมีเหตุ เช่นคนไปทำผิดบางเรื่องและเป็นค่าปรับที่ศาสนาให้ทำหรือเป็นการนาซัดบนบานกับอัลลอฮ์อิสลามอนุญาตให้บนได้แต่ต้องบนกับอัลลอฮ์เท่านั้นและต้องเป็นการบนที่อะไรที่เป็นความดีไม่ใช่บนไปจะไปกินเหล้าบนไปทำไม่ได้ต้องบนในสิ่งที่เป็นความดีเช่นจะบริจาคจะถือศีลอดนะและเมื่อได้ตามที่อัลลอฮ์ได้ตามที่เราได้นาซัดเอาไว้บนเอาไว้วาญิบต้องปฏิบัติตามนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งโดยสารไปในเรือปรากฏระหว่างที่โดยสารไปในเรือเนี่ยเกิดลมพายุรุนแรงมากนางจึงนาซัดบอกว่ายาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยเรือไม่ล่มอันนี้เป็นการบนได้ทั้งเรือเลยนะเนี่ยฉันจะถือศีลอดเป็นเวลา1เดือนนะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็รับดุอาตรงนี้เป็นการบนด้วยนะมีเงื่อนไขไงท่านดุอาให้ฉันมีเงื่อนไขไหมไม่มียาอัลลอฮ์ขอให้ฉันรอดอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขแต่ถ้าบอกว่าถ้ารอดจะทำ1 2 3 4อัลลอฮ์ให้วันนั้นเรือไม่ล่มพายุงบปุ๊บขึ้นฝั่งมาเป็นไงพอขึ้นฝั่งมาได้ยังได้แล้วกลายเป็นติดตัวเขาแล้ว30วันเดือนหนึ่งต้องถือศีลอดกลับไปเล่าให้ลูกฟังว่ามะเจอเหตุการณ์1 2 3 4แบบนี้นะเรือจะล่มลูกเอ้ยมะขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้จริงเลยมะลูกก็รับรู้แล้วว่าแม่เนี่ยจะต้องบวชเดือนหนึ่งอ้าวมะพร้อมวันไหนบอกฉันนะฉันจะได้เตรียมอาหารผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งมะตายอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่ได้ตายในเรือมาตายบนบกอันนี้เรื่องจริงนะก็ตายอะดิก็คนเราว่ามันไม่ได้แน่นี่อาจจะรอดอีกทีนึงอาจจะมาตายอีกทีนึงก็มาตายที่บ้านไม่รู้นะโคตรใครจะไปรู้คราวนี้ปัญหาลูกละลูกทำไงดีมาเขาบอกจะบวชแล้วยังติดบวชอยู่เนี่ยก็เลยมาถามนบีนบีบอกว่าให้ลูกบวชแทนได้
แต่เป็นบวชแทนในเรื่องของนาดัตวาญิบอันเนี้ยแต่ถ้ารอมฎอนไม่ได้นะตัวใครตัวมันนะรอมฎอนไม่ได้นะเพราะรอมฎอนเนี่ยมันจะมีข้อผ่อนผันเรื่องฟิดยะให้อีกข้าวสารดังนั้นถ้าเกิดสมมุติมาถามฉันอาจารย์เนี่ยฉันจะบวชแทนมะได้มั้ยรอง2รอมฎอนมะไม่ได้บวชเลยฉันบอกไปออกข้าวนู่นมีข้าวสารก็ออกข้าวไปสิเพราะมะไม่ได้บวชอาจจะเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บท่านสุขภาพไม่ดีนั้นคนจะนาซัดบวชเนี่ยแสดงว่าต้องบวชได้ไหมต้องบวชได้นบีก็สั่งให้ไปบวชแทนเห็นไหมอ่ะต่อมาอีกนิดนึงไวหน่อยๆผมเนี่ยบางทีจะให้ไวก็ไม่ไวอีกอันนึงก็คือถือสวดฟัรดูฟัรดูมีเรื่องเดียวเลยคือเดือนรอมฎอนรอมฎอนตรงกับปฏิทินอิสลามเดือนที่เท่าไรที่9จำให้แม่นนะเดือนที่9ของปฏิทินอิสลามตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอญับซึ่งเป็นเดือนที่7ตอนนี้เราอยู่เดือนรอญับเดือนที่7เสร็จแล้วเดือนที่8ก็เดือนชะอ์บานเดือนที่9ก็คือรอมฎอนเดือนที่10ก็คือเดือนชะวาล11ก็คือซุลกอดะห์12ซุลฮิจญะห์ครบ12เดือนขึ้น1มุฮัรรอมปีใหม่อิสลามศักราชใหม่อิสลามแต่ไม่มีปฏิอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีจุดพุนะไม่มีปีใหม่อิสลามไม่มีอะไรแค่นับอะไรนะนับปีใหม่ขึ้นนั่นแหละนับขึ้นมันเป็นฮิจเราะห์ใหม่อ่ะต่อมาเขาแบ่ง2ประเภท1ความประเสริฐของการถือศีลอดนั่นหมายความว่าเมื่อคนถือศีลอดเนี่ยทั้งรอมฎอนและก็นอกรอมฎอนได้ความประเสริฐเหมือนกันมั้ยเหมือนกันเพราะเป็นความประเสริฐของอะไรของการถือศีลอดแต่ถ้าเป็นความประเสริฐของเดือนรอมฎอนคนที่ไปถือศีลอดนอกเดือนรอมฎอนได้ความประเสริฐนี้ไหมไม่ได้แยกกันนะความประเสริฐของการถือศีลอดกับความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแต่คนที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ได้ทั้ง2อย่างและใครที่ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนศาสนาถือว่าเป็นบาปใหญ่ไม่ต่างอะไรกับคนที่ทิ้งละหมาดดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโอ้โหอิสลามเนี่ยเขาให้บวชได้เฉพาะคนที่อยากบวชใครไม่บวชก็ไม่เป็นได้หรอกอันนี้มึงคิดเองไม่ได้บังคับเมื่อเป็นมุสลิมต้องถือศีลอดแต่วงเล็บเอาไว้ว่าจะมีข้อผ่อนผันให้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งคนป่วยคนป่วยศาสนามีข้อผ่อนผันให้ป่วยแยกออกเป็นสองชนิดหนึ่งป่วยแบบมีโอกาสหายอย่างฉันเนี่ยถ้าป่วยปั๊บสมมติเป็นไข้งอมเลยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยมึนหัวเลยอย่างนี้มีโอกาสหายไหมมีหมอก็จะให้ยามาบอกว่าถ้าพักผ่อนเท่าไหร่ประมาณนี้มันจะมีอาการของมันอยู่เมื่อหายแล้วจำเป็นต้องบวชต่อและหายไปกี่วันก็ไปบวชใช้จะไม่มีสิทธิ์ออกเข้าศาลเด็ดขาดบางคนมาอัพทีป่วยกี่วันน่ะป่วยประมาณ3วันอาจารย์คิดเข้าศาลให้หน่อยเฮ้ยไม่ใช่ต้องบวชใช้ออกข้าวสารซ้อไหมไม่ซ้อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะไอออกข้าวสารไปก็ใช้ไม่ได้และก็ติดตัวแบบนั้นไปอันต่อมาอันที่สองป่วยแบบเรื้อรังไม่มีโอกาสจะหายอันนี้ไม่ใช่ตัวฉันบอกใครบอกใครเป็นคนบอกป่วยเรื้อรังเนี่ยหมอผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาโรคเข้าใจเรื่องโรคเขาจะบอกโรคอัลคัญญาเนี่ยกินยาตลอดชีวิตมีไหมล่ะกินยากันตลอดชีวิตมีไอ้โรคแบบนี้เนี่ยไม่มีโอกาสหายแบบเนี้ยก็ให้จ่ายข้าวสารฟิดยาแทนวันหนึ่งก็คือประมาณโลครึ่งต่อวันส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นฟิดยาแบบนี้จะทั้งเดือนเลยครับและบางคนขอมาอัพนะอย่าฝืนนะเพราะฝืนกลายเป็นบาปเช่น
อยากจะทำจังเลยมีโต๊ะคนหนึ่งอยากทำมากแต่หมอเนี่ยให้กินยาตลอดแกมียาประจำกินตลอดแกก็เลยปรับยาของแกไปกินตอนก่อนจะถือศีลอดแล้วก็ไปกินตอนแก้บวชถือได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งที่เหลือทั้งรอมฎอนนอนโรงพยาบาลทั้งหมดครับเพราะอะไรเพราะอาการจากการกินยาและขาดยากับเวลาของมันมาออกในช่วง10วันคือ10วันแรกเนี่ยมันดังกายังไม่มีปัญหาเลยพอเกินกว่าระยะของมันปั๊บเป็นไงสุดเลยคราวนี้หมดค่าโรงพยาบาลแทนจะเตรียมตังค์ไว้ทำบุญรอมฎอนเป็นไงหมดเนี่ยถึงบอกว่าเราเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ยมันแม่ไม่น่าจะเป็นอะไรต้องไปปรึกษาใครปรึกษาหมอปรากฏว่าหมอบอกว่ายาที่คุณทานเนี่ยมันมีระยะของมันคือยาเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ตามระยะของมันนั้นถ้าจะปรับยาอย่าปรับเองต้องให้หมอเป็นคนจ่ายยาเขาก็จะจ่ายอีกชนิดหนึ่งมาให้บางคนเนี่ยพอรอมฎอนจะกินยาอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ออกฤทธิ์ที่ยาวกว่าก็ต้องไปปรึกษาเขาหมอว่าไงล่ะอย่างคนท้องเนี่ยถามหมอเลยหมอถ้าฉันถือศีลอดแบบนี้มีปัญหากับลูกไหมหมอบอกมีแน่นอนเพราะคุณอายุครรภ์มากแล้วและอายุเยอะแล้วคุณจะเป็นต้องได้สารอาหารอย่างนี้นั่นแหละไม่ต้องถือศีลอดแต่ถ้าเป็นป่วยแบบเรื้อรังศาสนาให้ออกข้าวสารอย่างเดียวตรงนี้ต้องมาบวชใช้ไหมไม่ต้องคนมีประจำเดือนใช้ออกข้าวสารได้ไหมไม่ได้ต้องบวชใช้เพราะประจำเดือนมีหายไหมมีหายไม่ได้เป็นกันตลอดเป็นเมนทั้งปีเลยมีเหรอไม่มีมันมีระยะของมันนะคราวนี้มาดูสิ่งที่ทำให้เสียสินอดดีไหมสิ่งที่ทำให้เสียสินอดนะผมเดี๋ยวขอดูเลื่อนให้สิ่งที่ทำให้เสียสินอดประการที่หนึ่งเลยครับคือการกินและการดื่มโดยเจตนากินและดื่มโดยเจตนาคำว่าเจตนาแปลว่าอะไรตั้งใจแต่ถ้าลืมถือว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีสมมติวันบวชวันแรกบวชปกติและถือศีลอดด้วยความเคยชินเนาะทุกเช้าต้องกินกาแฟนี่ชงเลยใส่คนดื่มไปสักพักหนึ่งกินกาแฟใครวะไอ้นี่กูก็หิวเหมือนกันเว้ยกูก็ติดกาแฟหันมาดูไอ้บังบวชอู้ไม่แตกวางเพราะลืมไงก็วางหยุดเลยถ้านึกขึ้นได้ปั๊บในปากบ้วนทิ้งเลยไปบ้วนปากไอ้ที่กินไปแล้วครึ่งแก้วถือว่าอัลเลาะห์ให้ไม่ใช่ว่าไหนๆลืมแล้วก็เอาต่ออีกครึ่งแก้วเว้ยอันนี้บวชแตกนะเสียนะบางคนมันเลยตำเลยไงไหนๆก็ลืมแล้วอ้าวงั้นปาตะโกต่อแล้วกันอันนี้ไม่เอานะไอ้ตอนเล่นน่ะรออภัยอันนี้บาปแล้วเนี่ยเล่นเอาปาตะโกด้วยไม่เอาอัจฉาต้องหยุดและคนเนี่ยไม่เหมือนกันกี่ฉันนะแกคนอัลเลาะห์ให้แกจริงๆคุณตาผมรอมฎอนช่วงแรกๆเนี่ยแกกินข้าวเป็นจานน่ะก็จะลืมอัลเลาะห์ให้แกลืมกลับมาจากทำนาสมัยก่อนใช่มั้ยแกบวชนั่นแหละมาคุณย่าเค้าก็ลงไปดูแลลูกลงไปบ่ออะไรเค้าสักพักนึงกินนั่งเรือแล้วเออเรือตอนไหนวะอ๋อเพิ่งกินข้าวไปฮะโอ้ลืมบวชอิ่มไปละแต่ต้องลืมจริงนะบางคนบอกว่าอย่างเมื่อกี้ไอ้นี่เมื่อกี้เห็นไอ้บังเขากินใช่ไหมกาแฟสักพักในอีกชั่วโมงไอ้บังเดี๋ยวนี้จะลืมอีกสองชั่วโมงนะห้ามเรียกนะอันนี้เหมือนมันนัดแนะว่าจะลืมตอนไหนถือศีลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะ
็นเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องระหว่างฉันกับนี่นี่เข้าไปบ้านนี่จะเจียวไข่กินก็เรื่องของนี่แล้วแหละเพราะอะไรล่ะเพราะมันคืออีมานความศรัทธาถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเชื่อว่าอัลเลาะห์เห็นเราทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งในจิตใจของเราเนี่ยเราจะไม่กล้าที่จะกินอยู่แล้วจ๋าตัวว่าไงเดี๋ยวเขียนไปให้เดี๋ยวค่อยถามไม่เป็นไรสอนก่อนคันปากป่ะล่ะนบีบอกงี้นะมันนาซียาใครลืมวะฮุวะซออิมุนขณะถือสิ้นอดอยู่ฟะอากะละเอาชาริบะไปกินแล้วก็ไปดื่มฟันยูติมมาซียาซาวมาฮูให้ถือสิ้นอดต่ออย่าหยุดฟะอินนามาอัตมาฮุลลอฮุวะซอกอฮาแท้จริงอัลลอฮ์ได้ให้อาหารและเครื่องดื่มของท่านลืมฉันเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เหมือนกันให้แบบไหนให้จำแม่นไม่ลืมเลยอยากลืมเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่เคยลืมเคยเต็มที่สุดๆก็คือจอละกำลังจะกดน้ำจะใส่มันนึกขึ้นได้แม่ว่าบวชดีแล้วดีมากฮัจญะดีมากได้เดี๋ยวบอกให้คนที่เป็นแม่บ้านคนที่เป็นแม่บ้านโดยเฉพาะยังไม่มือโปรเฟชชั่นแนลคนโปรนี่นะเฮ้ยแล้วอร่อยเว้ยดูเหมือนมั่วไม่มีเข้าปากมันปุ๊บปุ๊บผัดฝับใส่อร่อยอร่อยปะเนี่ยลองกินดูอร่อยเว้ยแต่ถ้าไม่โปรนะตามสูตรไม่อร่อยเท่าเมื่อกี้อร่อยกว่ารถมือเขาได้รถมือคนอ่ะชัวร์ๆอีกชิมศาสนาบอกชิมอาหารไม่เสียบวชแต่ต้องห้ามกืนน้ำมันเป็นไงหวานหรือเปล่ากืนเสียเลยไปบ้วนออกแต่อ๋อลืมไม่เป็นไรลืมอัลเลาะห์ให้บางคนลืมครึ่งจานเอาอีกแล้วลืมจริงหรือเปล่าระหว่างท่านกับอัลลอฮ์นะไอคนนำพูดง่ายมีคนแถวบ้านฉันคนหนึ่งพอเจอทีไรเฮ้ยบวชอยู่ลืมสักพักนึงเอาอีกแล้วลืมอะไรวะมึงลืมบ่อยจังเลยไม่ใช่เรามันขี้เกียจบวชมันอ้างงั้นแหละบอกลืมคนเราลืมไม่นักไม่เยอะหรอกครับมันนี่หน่อยๆอ้าวเมื่อกี้ผมสาธิตนะผมไม่ได้บวชนะผมกินได้ จะเลิกอะไรอ่ะเพิ่งสอนเองเลิกแล้วอะไรเยอะ ไม่ได้สอนทั้ง2สัปดาห์ถามได้ว่ามาเรื่องนี้ป่ะเรื่องบวชป่ะเนี่ยถามสิไหวป่ะล่ะไหวก็ได้นี่นะมันมีซุนนะห์ข้อหนึ่งคือเป็นการส่งเสริมเขาเรียกอาหารซะฮูรก็คืออาหารมื้อที่เราจะเริ่มกินที่เรากินเพื่อจะไปถือซินอดท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งน้ำอึกเดียวก็ถือว่าได้ข้อนี้หรือกินตะผาลำเม็ดเดียวก็ได้หรือจะกินข้าวสัก2หม้อก็ได้ได้สุนัตถามว่าบวชแห้งได้ไหมบวชแห้งยังได้เลยได้แต่ไม่ดีทำไมไม่ดีล่ะเพราะหนึ่งเขาถือว่าเป็นการบวชก่อนเวลาอย่างสมมติบางคนเนี่ยกินข้าวตอน5ทุ่มตื่นอีกทีซุบนี่เท่ากับบวชตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มแล้วอันที่สองเมื่อถึงเวลาร่างกายจะโรยเพราะมันอดอาหารเกิดเยอะไปอันที่สามเป็นการถือสิ้นอดที่ไปเหมือนกับชาวคัมภีร์เพราะชาวคัมภีร์เนี่ย
เขาก็มีการถือศีลอดนะแต่เขาจะไม่มีการกินอาหารมื้อนี้มีหลายข้อเลยแล้วมันก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะการไม่กินอาหารโซโฮเนี่ยโอกาสจะเป็นโรคกระเพาะแต่เวลาที่เราอดเนี่ยคือระยะเวลาที่เหมาะสมกับร่างกายไม่เป็นโรคกระเพาะไม่มีใครบวชเป็นโรคกระเพาะถ้ากินอาหารโซโฮนะแต่ถ้าไม่กินไม่แน่เพราะว่ามันเกินเวลามันไม่เป็นไรบวชต่อนะลืมอันที่สองอะไรอีกอันที่สองก็คือหาไม่เจออันที่สองก็คือเมื่อกี้ดื่มกินก็ดื่มอันที่สามก็คืออาเจียนโดยเจตนามีคนถามว่าอาจารย์ถ้าอาเจียนนี่ต้องบวชไหมก็อาเจียนเกิดจากอะไรบ้างอ่ะหนึ่งไม่สบายไม่สบายไม่ต้องบวชอยู่แล้วมีข้อผ่อนผันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่สบายอันที่สองอาเจียนอาจจะเกิดจากมึนหัวก็ได้บางคนนั่งรถมึนเมารถอาเจียนถ้าอาเจียนจากการเมารถมึนหัวบ้านหมุนไอ้อย่างนี้เสียสิทธิ์อดไหมไม่เสียเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้มีเจตนามีอันเดียวที่ฉันนึกออกได้เจตนาอาเจียนคืออะไรเอามือล้วงคออุ้ยเกือบไปแล้วนะเปลี่ยนเก้าอี้ฉันด้วยมีอันเดียวคือเอามือล้วงคอเป็นไปได้ไหมเป็นเพราะว่าบางคนแน่นมากกินเยอะเมื่อกี้กินข้าวไปสองหม้อผะอืดผะอมไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยหม้อเล็กๆเลยเดี๋ยวนี้หม้อเอามือล้วงคอฉันเองเนี่ยตอนไปกินอาหารเพื่อนสั่งเดินไปกดสตางค์เมื่อก่อนยังต้องกดสตางค์โอนไม่มีไปกดสตางค์มา1,000ไปกินข้าวต้มกุ้ยกลับมาจากเมืองนอกเราก็บอกเพื่อนสั่งได้เลยพอเรากลับมาเสร็จปั๊บมันก็สั่งเรียบร้อยแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยไอ้บนกระดานนี่มึงสั่งยังวะไอ้นี่กระดานนี่สั่งยังนี่สั่งยังบอกมันบอกสั่งชี้ไปกันบอกมันสั่งหมดถามตรงมึงสั่งอะไรบ้างเนี่ยบอกสั่งหมดเลยเนี่ยไอ้บ้าด่ามันสั่งหมดเลยก็นึกว่ามึงหิวไงกินไปกินไปไม่ไหวแล้วเดินกันไม่ไหวเฮ้ยต้องกินเว้ยมูบาเซตเว้ยกินพอกินไปทันนั้นแหละกลับมานอนสักพักหนึ่งผักบุ้งไฟแดงพอจมูกนี่มันขึ้นมานี่นอนไม่ได้ต้องไปล้วงคอน่ะผักดุ้งปิดปากมันออกจมูกผักบุ้งโผล่จมูกวิยาสวินแล้วบอกทีหลังคุณห้ามสั่งผมสั่งเองอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงนะก็มีอย่างเดียวแหละเจตนาล้วงคอถึงจะเสียสมัยก่อนเนี่ยเป็นสูตรฉันเลยไม่อยากไปโรงเรียนอยากจะโดดเรียนไงฉันเอามือล้วงคอพออ้วกเสร็จป๋าไม่สบายจ้ะเสร็จอันที่4มีเลือดประจำเดือนพัทยามีเลือดประจำเดือนนะถ้ามีเลือดประจำเดือนอะไรจ๊ะดีมากการไปตรวจการฉีดวัคซีนการตรวจเลือดการเจาะเลือดไม่เสียสิทธิ์อดนะทำได้ครับไม่เสียนะเดี๋ยวผมจะมาสอนสุดท้ายเลยว่าอะไรที่ทำได้บ้างและอะไรทำไม่ได้แต่นี่เอาที่เป็นหัวไปก่อนว่าอันนี้ทำไม่ได้แน่นอนมีประจำเดือนอย่าบวชนะปรากฏพอมีเลือดปั๊บให้อะไรให้ไปละศีลอดเลยแล้วก็ฮะจ้ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนรอมฎอนหรอกนี้มันก็ใช้กรณีเดียวกันทั้งหมดแหละถ้ามันเป็นเลือดเสียมันก็ต้องละหมาดต้องบวชแต่คราวนี้เนี่ยเราจะตีเป็นเลือดเสียเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่มันแปลกนึกออกไหมแต่ว่าเป็นไปได้ไหมถ้ารอมฎอนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มระยะเวลาของเลือดขึ้นมาเพราะเกิดจากอะไรอาหารการกินที่เปลี่ยนเวลา
ดังนั้นฉันมองว่าควรจะให้เลือดหมดก่อนแล้วค่อยบวชนะเออประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเลือดเสียจริงๆก็ต้องบวชนะเออแต่ว่ามองว่าโอกาสมันเปลี่ยนได้เพราะว่ารอมฎอนบางทีเราปรับเวลาอาหารการกินคือถ้ามีประจำถ้าท่านถามนี่นะสมมติเรารู้ว่ามันจะมาแต่วันนี้มันยังไม่มาแล้วก็คิดว่ามาไม่มาก็ไม่รู้บางทีผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมีนะมันก็ไม่รู้เป็นยังไงพูดยากมากเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องของผมแต่มีคำถามมาถามฉันเยอะเหมือนฉันมีคนเป็นคนมีไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าพอแก้บวชแล้วเข้าห้องน้ำไปเจอว่ามีเลือดไหลเขาถามว่าไอ้บวชที่ผ่านมาเนี่ยจะนับได้ไหมไปรู้ตัวตอนไหนไปรู้ตัวหลังจากแก้บวชไปแล้วนะพี่น้องเอาอันนี้ไปตอบอันนี้คำถามอันนี้เป็นคำถามคำตอบก็คือให้นับว่าใช้ได้เพราะเขาบอกว่าเราสงสัยไงว่ามันมาตอนไหนเราไม่รู้ให้กลับไปที่สภาพเดิมของมันคำว่าสภาพเดิมของมันก่อนหน้านั้นมันสะอาดหรือว่ามันมีเดิมของมันคือสะอาดหรือว่ามันมีเลือดอยู่ไอตอนก่อนที่เราจะสะอาดก็กลับไปที่สภาพเดิมของมันก็คือสะอาดให้นับว่ามีไอขอโทษดินับว่าบวชใช้ได้วันนั้นแต่เราต้องมารู้ตัวอีกทีคือหลังจากที่แก้บวชไปแล้วเห็นไหมแล้วก็มีอีกอันนึงถ้าคนที่เชิญฮะอาจารย์จะถามแล้วก็หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรครับพันยาโดยที่ฉันทราบมานะว่าปกติการถือศีลอดเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เลือดเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญของที่มันค้างคาอยู่แล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันก็จะดียกเว้นว่าคนจะไปกินของหวานเยอะในช่วงตอนละศีลอดหรือก่อนเอาแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ฮัจยะพูดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วมันทำผลไม่ผลกับร่างกายเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคนป่วยที่ไม่สามารถจะถือศีลอดได้ก็ต้องถามต่อว่าถ้าเราถือศีลอดเนี่ยจะถึงขั้นร่างกายถึงขั้นป่วยแล้วหรือว่ายังไงมันแย่ขนาดไหนก็พิจารณานะของฉันไม่รู้นะว่าคือมันขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอว่ามันถึงขั้นอันตรายไหมหรือเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานดีครับมีครับคือถ้าบวชไม่ได้ก็คือให้ออกข้าวไงที่ฉันบอกไปแล้วออกข้าวแต่ละวันนะวันละโลครึ่งวันละโลครึ่งฉันเลือกทัศนะนี้นะวันละโลครึ่งโลครึ่งคูณโลครึ่งคูณ30วันไปเลยมือเปียก45กิโลมั้งใช่ป่ะอะไรนะข้าวเนี่ยมันมี2ข้าวมันมี2ทัศนะ1 7ขีด7 7 7ขีดกับโลครึ่ง
ถ้าเราเป็นคนมีสตางค์หน่อยเราเอาเลือกโลครึ่งแต่ถ้าเราเป็นคนมีไม่เยอะเราก็เอาแค่7ขีดต่อวันคราวนี้7ขีดต่อวันเนี่ยมันก็หายไปเท่านึงอ่ะสมมุติ4 1.5 ถูกป่ะนะ 1.5 ขอโทษนะ 1.5 เอ้ยเป็นไรเนี่ย 1.5 คูณ30เท่ากับ45 45กิโลสมมุติเราเป็นคนไม่มีมีไม่เยอะอาจารย์ฉันก็เป็นคนมีสตางค์อะไรเยอะหาร2ออกมา45หาร2ก็เท่ากับ22กิโลก็ออก22กิโลหารครึ่งนึง22กิโลก็ถุงละ5โลเท่าไหร่ถุงละ5โล4ถุงแล้วก็ซื้ออีกโลนึงอ่ะถุง5ถุงเป็น25โลออกไปเกินไปก็ได้25โลแล้วก็แจกคนขัดสนคนยากจนฟาฟิดะยาตุนต่ออามูมิสกีนคนขัดสนคนยากจนก็แจกไปแค่นั้นแหละแจกทีเดียวเลยก็ได้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ฮัจยาเดี๋ยวนี้ฉันเองเนี่ยตัวฉันเองนะฉันก็รับดูแลส่วนตัวฉันนะเดือนรอมฎอนมาเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำงานบางคนจะไปหาคนจนที่ไหนบางคนอยู่หมู่บ้านฉันก็บอกไม่ยากฉันก็คิดไปเลยกิโลละเป็นข้าวหอมมะลิ 100% เท่าไหร่ก็สมมติคิดไปเลยใช่ไหมต่อวันเท่าไหร่150ต่อวัน75บาทต่อวันก็คูณเข้ามาแล้วก็เอาโอนเข้ามาและผมก็ไปซื้อข้าวและผมก็แจกให้ฮัจยาโดยที่ฮัจยาเนี่ยพ้นแล้วเพราะว่าผมรับอามานะมาเหมือนกรณีกุรบันนั่นแหละฮัจยาก็ไม่ได้ไปเชือดเองหรอกก็มอบสตางค์มาแล้วผมก็ไปจัดการเมื่อกี้45กิโลประมาณ 2,000 หรือเปล่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วมัน75คูณ30ประมาณ 2,200 แต่ว่าเราจะแจกข้าวดีไงเราแจกเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมมะลิ 100% นะรู้ไหมฮะจะถุงเท่าไหร่250 230ไม่แพงหรอกนะแต่ถ้าข้าวเสาให้ก็ถูกเลย150เบญจรงค์169หอมมะลิแต่ว่ามันไม่ใช่หอมมะลิบางทีมันเป็นข้าวขาวหอมมะลิหอมมะลิเลยใช่มั้ยข้าวเบญจรงค์เนี่ยถ้าได้มาต้องเก็บเลยเพราะมดมันจะเจาะถุงมันบางมากฉันเนี่ยซื้อมาหมดแล้วพอซื้อมาวางแป๊บเดียวหมดกินหมดต้องรีบแจกแต่ถ้าเป็นข้าวที่เป็นตาฉัดไอ้ถุงนั้นน่ะวางได้เลยเป็นเดือนๆไม่เป็นไรคือทำมาหลายปีฉันเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยไม่ต้องห่วงมีประสบการณ์แต่ฉันบอกนะว่าถ้าใครทำได้ไปแจกเองแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เดี๋ยวฉันดูแลให้เพราะฉันเนี่ยมีคนมาหรือสุราบางที่เขาก็มีสุราบางที่ก็มีไปให้สุราก็จัดการฮะใช่ครับคือดีที่สุดคือเราแจกเองเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยแหละจะเป็นคนที่เรารู้ว่าในซอยเราเนี่ยมีใครรับได้เราก็เรียกมาเลยแล้วไม่จำเป็นต้องแจกทุกวันหลังรอมฎอนก็มาแจกก็ได้เพราะฟิดริยะไม่ได้เหมือนฟิตรอนี่ต้องแจกก่อนละหมาดแต่ฟิดายะเนี่ยจบไปแล้วรอมฎอนผ่านไปเดือนหนึ่งสองเดือนค่อยมาแจกก็ได้หรือแจกก่อนเลยก็ได้แจกวันเดียวเลยก็ได้เพราะรอมฎอนบางทีเราไม่ไหวไปแจกหรอกแย่ หลังรอมฎอนแล้วก็ไปแจกได้เฉพาะมุสลิมนะอันนี้ขอมาอัพทีมันเป็นเรื่องของอิบาดะห์ที่จะถูกกำหนดเขาก็เลยกำหนดว่าต้องเป็นมุสลิมไม่ได้แต่ถ้าเป็นซอดากอทั่วไปหมายถึงว่าเราอยากจะบริจาคอะไรเนี่ยอันนี้ไม่จำกัดนะคืออย่างนี้ในมุมของมนุษยธาตุมนุษยธรรมเวลามันเกิดความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดทั้งหมดแหละจะเป็นศาสนาไหนความเชื่อใดเวลาเดือดร้อนเดือดร้อนเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดในอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องมนุษยธรรมฝนตกน้ำท่วมอุทกภัยแจกหมดแต่พอไปเรื่องศาสนา
เราก็จำกัดสำหรับอิสลามที่มุสลิมก่อนไม่ได้ใจแคบนะอย่ามองว่าอุ้ยมุสลิมทำไมใจแคบมันเป็นเรื่องศาสนาไงแต่ถ้าเป็นเรื่องสังคมแน่นอนเราดูแลกันทั้งหมดเหมือนกับเรานี่แหละใช่เหมือนเราจะไปร่วมพะป่าอะไรเขาไม่ได้ไปทำวัดก็ไม่ได้มัสยิดก็เงินของมุสลิมเราสุราก็เป็นเงินของพุทธภามักกะหรือเปล่าผมไม่รู้จะพูดมักกะทายกอะไรกันนะเดี๋ยวก็ไปดูนะเอ้าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรื่องประจำเดือนนะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นผู้ชายขอมาอัพนะผู้ชายก็คือถ้าไปเจตนาทำให้อสุจิเคลื่อนออกมาอันนี้เสียบวชแม้ว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์นะสมมติภรรยามาจับเจตนาให้เขามาจับไปจับมาไหลออกมาหรือไปดูภาพยนตร์หรือใช้มือกับตัวเองถ้ามีอสุจิเคลื่อนออกมาโดยเจตนาทำให้มันออกอันนี้ถือว่าเสียบวชแต่ถ้านอนหลับตอนกลางวันแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ฝันไปไหนต่อไหนแล้วก็มีมันไหลออกมามันออกมาอันนี้ไม่เสียบวช อสุจิไงรู้จักไหมล่ะอันนี้เจตนาครับถ้าสมมุติเดินไปผมไม่อธิบายนะแต่ว่าเขาก็ขำกันเขาบอกอาจารย์มันจะมีเหรอบอกก็ไม่รู้ก็อธิบายไว้ก่อนบางคนเดินถูรถไปเงี้ยถูรถไปแล้วก็ไหลออกมาอันนี้เจตนาไงถูคือไอ้เนี้ยขอมาอัพจริงๆว่ามันไม่อยู่ดีมันไม่ออกมาหรอกนั่งบรรยายอยู่ไหลเหรอไม่มีหรอกไม่มีมันต้องมีชาหวัดมีอารมณ์น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่จะออกมาเมื่อเกิดความมืออารมณ์ทางเพศไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่มีทางครับไม่มีทางนี่ออกไม่ได้ไม่ใช่ฉี่ถ้าเป็นฉี่นี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรเรื่องอารมณ์ทางเพศแต่น้ำนี่ต้องมีอารมณ์ทางเพศนะอสุจิและสุดท้ายเนี่ยหนักสุดแล้วก็มีค่าปรับคือการร่วมประเวณีกันสามีภรรยาอันนี้เสียบวช ด้วยแล้วบวชใช้อย่างเดียวไม่ได้ด้วยต้องมาจ่ายค่าปรับอีกมีค่าปรับมีอันเนี้ยอันเดียวที่หนักกว่าเพื่อนเลยมีค่าปรับเริ่มตั้งแต่ปล่อยทาสเลี้ยงข้าวออกข้าวสารแล้วก็อ๋อใช่ครับมันไม่ได้เขาถ้าเกิดไปทำเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเขาเองคงไม่มีใครไปแอบดูหรอกครับผม นะแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นยากครับยะนะมันคือคนเรามันควบคุมได้ถือศีลอดเพราะอิสลามอูฮิดแล้วเรากุมอะไรพอกลางคืนก็อนุญาตนี่ทำไมบางคนเนี่ยรอแก้บวชอย่างเดียวเลยมองหน้าแก้ใกล้แก้บวชแล้วก็ว่ากันไปแต่ตอนช่วงที่ถือศีลอดก็คือห้าม อ๋อครับก็เป็นบาปไปแต่ไม่เสียศีลอดนินทาดูซีรีส์ฟังเพลงก็เป็นบาปแต่ก็บวชก็จะได้แค่หิวไงมันจะได้แค่หิวบุญละบุญมันจะไม่ได้อิสลามไม่ให้ใครเครียดโดยการฟังเพลงแต่ให้เราซิกรุลลอฟังกุรอานนะครับนะแต่ดนตรีในมุมของต่างศาสนิกเนี่ยเขามองว่าเป็นบำบัดแต่เรามีสุดยอดของการฟังที่ดีคือกุรอานเมื่อมีกุรอานแล้วไม่จำเป็นต้องมีเสียงเพลงแต่ถ้าคนไม่มีกุรอานในหัวใจเขาก็ยังต้องการเสียงเพลงอยู่แล้วกุรอานเนี่ย30ยุทแต่ละคนอ่านก็ฟังเพาะไพเราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์